สวัสดีครับมาพบกับ TK Ranger นะครับเดี๋ยวมาเปิดกล่องแซลลี่ดูดีกว่าอ่ะ Golden Week นะครับคืออันนี้ผมบอกไปแล้วนะครับว่าเจ้าตั๋ว Golden Week เนี่ยเขาแจกกันทั้งหมด10วันใช่ไหมแล้วก็ถ้าเกิดเราสะสมได้7ใบเนี่ยก็จะได้การันตีนะครับเกียร์1ชิ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็ยังสามารถเปิดเล่นได้สัก 2-3 ครั้งนะแต่ที่ผมเนี่ยแนะนำว่าให้สะสมไปยาวๆนะครับพอผมเผื่อว่าเดี๋ยวเกิดตัวเกมอยากจะแจกเพิ่มขึ้นมาอย่างเงี้ยสมมุตินะครับอันนี้เดานะอันนี้เดานะคือเหมือนสมมุติว่าตัวเกมแจกเพิ่มมาอีก4ใบอย่างเงี้ยเป็น14ใบอย่างเงี้ยเราก็จะได้การันตีถึง2ชิ้นเลยนะผมก็เลยแนะนำว่าไม่ต้องรีบก็ได้ครับรอก่อนเดี๋ยวครบ7ค่อยเปิดครบ7ค่อยเปิดนะครับแล้วที่เหลือค่อยไปเปิดเล่นเอานะคือถ้าเกิดใครโชคดีเปิดได้เกียร์ที่เขาแจกมาเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วว่ามันเป็นลิมิเต็ดหรือเปล่านะเหมือนจะเป็นลิมิเต็ดนะครับไม่แน่ใจนะแต่เหมือนจะเป็นลิมิเต็ดนะครับก็ถ้าเกิดใครเปิดได้ก็โชคดีไปนะส่วนผมเนี่ยสะสมนะครับแน่นอนครับไม่รีบครับไปเรื่อยๆครับมีอีเวนต์อะไรอ๋อมีแค่โกลเด้นวีคนะครับโอเคเดี๋ยวไปลุ้นกันว่าวันที่3เนี่ยผมจะเปิดได้อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปลุ้นกันผมได้แร่ขาว 9,000 นะครับแร่เขียวนะครับ 3,000 อ่ะดูวันนี้โอ้โห มาอีกแล้วอ่ะอยากได้สีเขียวกับสีม่วงอ่ะครับโอเคเดี๋ยวไปบอกข่าวอันนิดนึงนะครับที่ผมเนี่ยเอาลงในชุมชนไปแล้วนะคือมีในกลุ่มนะครับเขาเดาทางนะครับคือทางเนี้ยเขาเป็นแบบข้อมูลค่อนข้างจะแน่นนะครับคือเขาเห็นว่าทางไต้หวันเนี่ยอันเนี้ยผมไม่น่าจะว่ามันอ่านว่าพิริหรือภัยไลคือเป็นละครหุ่นกระบอกครับก็จะมาโคลาโบกับเรนเจอร์ไม่แน่นะครับคือเป็นหุ่น ละครหุ่นกระบอกจากทางไต้หวันนะครับเนี่ยครับน่าจะคุ้นๆกันนะครับคือบางคนเขาอาจจะงงนะจริงๆไอ้เจ้าเรื่องเนี้ยทางประเทศไทยเคยเอามาทำเป็นหนังด้วยนะครับชื่อเรื่องอภินิหารอะไรสักอย่างไม่รู้อาจจะมากันไม่ทันนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะนานมากแล้วผมว่าดูแม่งคนน่ากลัวเลยว่ะหน้าตาคนน่ากลัวมากคือในเรื่องเนี้ยมันมีตัวละครหลายตัวมากเลยนะครับที่เอามาทำเป็นเรนเจอร์เนี่ยแต่ว่ามันมาไม่ค่อยจะพร้อมกันสักเท่าไหร่เลยคือเขาเดาทางนะครับว่าไอ้เจ้าหุ่นกระบอกเนี่ยการ์ตูนเรื่องเนี้ยไม่ใช่การ์ตูนเป็นหนังนะผมว่าเหมือนมันจะเป็นหนังนะครับแล้วก็เป็นละครในสักอย่างนึงเนี่ยแหละคือเขาครบรอบ30ปีนะครับแล้วด้วยความที่ว่าเขาเคยโคลาโบกับเรนเจอร์มาแล้วเนี่ยแล้วยังไม่เคยมีเรนเจอร์ที่เป็นร่างอัลต้าเลยฉะนั้นเนี่ยโอกาสความเป็นไปได้เนี่ยก็มีอยู่นะเพียงแต่ว่ารอบโคลาโบเนี่ยส่วนใหญ่มันจะแบบเดือนเว้นเดือนหรือเดือนเว้น2เดือนนะครับอันนี้เดี๋ยวผมรอดูนะเดาเฉยๆนะครับเป็นการคาดการณ์เฉยๆนะเพราะว่าเราเห็นมาแล้วว่าตัวเกมเนี่ยมีการโคลาโบซ้ำนะแต่ว่าซ้ำคือข้ามยุคไปแล้วเป็นยุคที่ยังไม่มีไฮเปอร์กับเป็นไฮเปอร์นะอ่ะมาดูตัวแรกกันครับที่มันมาเนี่ยคือมาซีซั่น1เลยครับไอตัวนี้เนี่ยคือชูครับคือพระชูนะครับแต่ว่าของเราเนี่ยเขาใช้ชื่อว่าเป่าฮือนะครับแล้วพอมันมาอีกยุคนึงเนี่ยก็เป็นอันนี้ละเป็นพระชูในเวอร์ชั่นของเนี่ยครับตัว8ดาวนะครับก็คือมีสกิลแล้วแต่ว่ายังไม่มีร่างอัลตร้ากับไฮเปอร์นะที่เหลือก็จะเป็นนี่ครับเบียโก้มีหลายคนจำได้นะมีเบียโก้ครับแล้วก็มีเฟยหงครับที่ผมบอกว่าคือตอนนั้นนะผมเลิกเล่นไปประมาณ 2-3 เดือนนะครับแล้วก็กลับมาเล่นเพราะว่ามันมีแพทใหม่ขึ้นมาเนี่ยผมก็เลยเข้าไปดูปรากฏว่าอ้าวไอ้เฟยหงหายไปไหนวะผมมีนี่ว่าแล้วก็ตอนนั้นเหมือนประมาณว่าไม่ค่อยได้ซีเรียสกับตัวเกมนะครับคือไม่ได้คิดว่าจะเล่นต่ออีกยาวๆนะครับคือเฟยหงตัวแรกที่เป็น5ดาวเนี่ยผมเปิดไม่ได้นะมันเป็นลิมิเต็ดที่เปิดยากมากนะครับพอมันกลับมาอีกครั้งนึงเนี่ยผมเปิดได้นะครับ2ตัวนี้ผมมีแล้วนะฉะนั้นเนี่ย
คนที่เขาเดาทางนะครับเป็นในกลุ่มต่างประเทศเนี่ยเขาเดาทางเอาไว้ว่าไอตัวละครหุ่นกระบอกเนี่ยมันครบรอบ30ปีเรนเจอร์จะเอามาโคโลโบซ้ำอีกหรือเปล่าความเป็นไปได้ก็ยังมีอยู่นะเพียงแต่ว่าอีวานเกเลียนเนี่ยมันยังขาดอีก2ตัวนะมันยังขาดอีก2ตัวที่ยังไม่มานะครับก็คือมารินะครับมาริกับคาวรุนะครับคือยังขาดอยู่2ตัวเฮ้ยทำไมมันไม่มาหรือว่าจะโคโลโบซ้ำๆหรือว่าจะเว้นช่วงไปนานนะครับเพราะว่าตอนนี้มีข่าวเยอะมากเลยครับโดคิก็มีอยู่ฉะนั้นเดือนหน้าเนี่ยใกล้จะถึงแล้วเป็นอะไรที่ต้องลุ้นมากเลยนะครับว่าจะเป็นอะไรมาจะเป็นตัวธรรมดาหรือจะเป็นโคโลโบอันนี้คงต้องตามข่าวกันสักหน่อยนะTK Ranger เดี๋ยวมีข่าวอะไรเนี่ยผมมาบอกกันให้ได้รับรู้ค่อนข้างแน่นอนนะครับฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะมีข่าวอะไรที่คิดว่าเฮ้ยมันมีความเป็นไปได้เงี้ยหรือว่าเป็นข่าวที่แบบเฮ้ยน่าจะจริงเงี้ยจะนำมาบอกแน่นอนนะครับโอเควันนี้ตายหลีกกันหน่อยดีกว่าตีกันสัก 2-3 รอบนะครับไปลุยเลยครับเจอคะแนนสูงปุ๊บตีปั๊บครับวันนี้เกาะอยู่ที่มาสเตอร์2ต้นก่อนนะเพราะว่าขึ้นไวร่วงไวครับอย่างเมื่อกี้เห็นแล้วนะว่าเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนผมพอดีว่างก็เลยนั่งเล่นนะครับก็ไต่ขึ้นไปมาสเตอร์1นะครับแล้วก็แป๊บเดียวก็ร่วงครับคือขึ้นไปแป๊บเดียวก็ร่วงอ่ะเขาคนตีกลับค่อนข้างจะเยอะนะโอ้โหใครส่งมาเนี่ยแมวเหมียวช่วยอะไรได้บ้างเนี่ยอัดป้อมเลยครับเกลี้ยงครับเจออย่างนี้สบายครับมีหลายคนบอกว่าโอ้โหพี่ผมใช้โคนี่รักเป็ดทีเดียวทีมเก่งขึ้นมาทันทีก็ยินดีด้วยนะครับคืออย่างที่บอกนะเกมตั้งรับนะครับคือถ้าสมมุติว่าเจ้าโคนี่รักเป็ดเนี่ยมันสร้างรูปปั้นสายได้จังหวะอย่างเงี้ยมันขวางได้ดีนะคือจริงๆตัวมันไม่ค่อยมีอะไรมากหรอกมันก็ฮีลนะครับมีสกิลฮีลแล้วก็ทำให้หลบสกิลบัฟให้เพื่อนหลบสกิลแล้วคือมันออกสกิลค่อนข้างจะเยอะนะค่อนข้างถี่นะครับฉะนั้นเนี่ยเล่นเองจริงๆก็ดีนะถ้าเกิดใครที่ไม่มีตัวโหดๆนะครับแต่ว่าพอดีผมเนี่ยจะมาสายคลินะครับก็เลยจะมีการเปลี่ยนทีมเล่นอยู่ตลอดนะไปลุยกันต่อเลยครับตอนนี้ตีหมดเลยนะคะแนนที่ไม่ห่างกันมากนะครับตีไว้ก่อนครับขอเกาะมาสเตอร์2ต้นไว้ก่อนนะไปลุยกันครับผมแนะนำนะครับแนะนำว่าเนี่ยเดี๋ยวจบลีกรอบนี้ผมว่าเดี๋ยวคงจะมีหลายคนนะก็น่าจะเปิดอีกอะเพราะว่าโคโลโบเดี๋ยวรอบนี้มันก็หมดแล้วนะครับแล้วก็ตัวเรนเจอร์จุตินะครับผมเนี่ยเดี๋ยวคงจะต้องไล่จับแล้วเพราะว่าผมมีซัลลี่8ดาวอยู่อีก1ตัวนะครับเพื่อผมเนี่ยอยากจะนึกอยากจะลองให้มันมาใช้2ตัวอย่างเงี้ยเพื่ออยากจะลองนะครับเดี๋ยวผมคงจะต้องไปไล่เก็บเรนเจอร์จุติให้ครบนะไอ้ลุยกันเลยครับทีมค่อนข้างจะโหดเลยทีเดียวเรื่องของธาตุก็จัดกันกระจายนะเดี๋ยวไปลุยกันครับดูว่าจะไหวไหมเรื่องของโคโลโบนะครับคือเดือนนี้เนี่ยเดี๋ยวพวกเรนเจอร์จุติก็จะไปหมดแล้วนะใครที่จับค้างเอาไว้เนี่ยก็ไปจับพวกจุติให้ครบนะครับอย่างของผมเนี่ยก็ยังมีแซลลี่เนี่ยเจ้าแซลลี่เลค้างครับตัว8ดาวยังมีค้างเอาไว้อยู่ผมก็จะต้องไปจับให้ครบนะครับเผื่อว่าอยากจะอัพเป็นไฮเปอร์มาอย่างเงี้ยก็ต้องใช้นะครับต้องอัพมาใช้นะเพราะว่าเดี๋ยวหมดเดือนน่ะหมดเลยนะครับหมดเดือนหมดเลยนะมีหลายคนเนี่ยมาบ่นหลายรอบนะครับพี่ผมจะอัพเมกาแมนจะอัพเซย่าเป็นไฮเปอร์ทำไม่ได้นะครับคือผมบอกไปแล้วนะว่าโคโลโบเนี่ยจุติมันไปด้วยนะจะกลับมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะเพราะว่าเรื่องการซื้อลิขสิทธิ์ซ้ำเนี่ยผมไม่คิดเลยว่าเฮ้ยมันจะมีแบบนี้ด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยคือแต่จริงๆเนี่ยผมเข้าใจนะเหมือนประมาณว่าเกมเรนเจอร์เนี่ยเขาก็สามารถดึงดูดผู้เล่นนะครับผ
พูดให้คนเข้ามาเล่นเกมเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับส่วนนึงเนี่ยเพราะว่ามันการมีโคลาโบนะครับพอใครมาเจอแบบว่าเฮ้ยเกมนี้มันมีโคลาโบเรื่องนี้ด้วยว่าชอบอะไรเงี้ยก็เลยจะเข้ามาเล่นนะครับเขาก็จะสามารถดึงทั้งผู้เล่นดึงคนเติมเนี่ยมาได้ค่อนข้างเยอะนะแต่คราวนี้เนี่ยเรื่องของลิขสิทธิ์เนี่ยบางทีมันแพงมากนะครับ Dragon Ball One Piece Naruto เงี้ยโอ้โหผมว่าถ้าสมมุติเขาดึงมาได้นะคนมาเล่นกันเพียบเลยแต่คราวเนี้ยคือเกมมันนานแล้วอะการลงทุนบางทีมันก็เสี่ยงนะผมก็เลยมองว่าทำไมเราถึงยังไม่เห็น Dragon Ball ยังไม่เห็น Naruto ยังไม่เห็น One Piece นะครับเพราะว่ามันอาจจะแพงนะผมคิดว่านะไปต่อนะครับคือบางทีเนี่ยเจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ต้องการจะขายมาลงในเกมอื่นเนี่ยเขาอาจจะไม่มีนโยบายอะไรประมาณเนี้ยคือบางทีเขาอาจจะอยากให้การ์ตูนของเขาอ่ะมันเป็นการ์ตูนอยู่อย่างเดียวอ่ะหรือเต็มที่ก็อาจจะเอาไปทำเป็นหนังอะไรประมาณนี้ครับคือเขาอาจจะไม่อยากเอามาลงเกมก็ได้นะบางทีเนี่ยเรื่องลิขสิทธิ์เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะลึกซึ้งนะแต่ที่ง่ายๆเนี่ยผมมองว่าแพงครับแพงเนี่ยเรื่องใหญ่นะเพราะว่าลองคิดดูนะครับสมมุติว่าตัวเกมซื้อลิขสิทธิ์ที่แบบแพงมากๆอย่างเงี้ยผลคืออะไรครับผลคือกาชาก็จะแบบโคตรของโคตรเกลือนะฉะนั้นนะครับคือสมมุติว่าใครที่อยากได้นารูโตะนะครับอยากได้ดราก้อนบอลอย่างเงี้ยอยากได้วันพีชนะครับคือต้องเตรียมทำใจเลยนะว่าโอ้เซย่าวิ่งทะลุกันมาไวมากดีนะเนี่ยผมมีซัลลี่เลนะครับผมถึงบอกว่าอยากจะลองทำสองตัวดูนะเอาไว้เป็นทีมตั้งรับเนี่ย เผื่อมันจะแบบว่าเอามาป้องกันการโดนพายุได้นะเรนเจอร์จุติครับอย่าลืมนะใกล้จะหมดเดือนแล้วนะครับหมดเดือนปุ๊บไปปั๊บนะใครที่เปิดเอาไว้เนี่ยมีเอาไว้แล้วแต่ว่ายังไม่ได้ทำเป็นร่างไฮเปอร์นะครับรอบนี้โคนี่อาซึกะผมมองว่าไม่ได้เรื่องนะผมให้เกรดว่าไม่ได้เรื่องเลยนะครับส่วนชินจิเนี่ยมันก็ยังใช้งานได้นะครับแต่อย่างที่ผมบอกไปนะคือผมไม่ชอบตัวแทงที่มันไม่ได้ยืนสูงอ่ะคืออ่ะอย่างเซย่าเงี้ยมันไม่ได้ยืนสูงสุดอันนี้ผมชอบนะเพราะว่าเซย่ามันตายง่ายนะครับคือผมไม่ได้เอามันมาแทงนะผมเลยยังใช้เจ้าโคนี่ไดโนเสาร์อยู่เลยนะผมไม่เปิดแล้วนะครับเดือนนี้ไม่เปิดครับทิ้งทวนก็ไม่เปิดแล้วนะโอ้คะแนนไหวไหมเนี่ยข้ามไปก่อนครับเจอตัวบัฟเยอะๆไม่ค่อยอยากจะสู้เท่าไหร่ขอที่แบบไม่มีคนนี้รักเป็ดแล้วกันนะโอ้โหทีมนี้ก็ยังมีนะแต่ว่าไม่เอาดีกว่าข้ามไปก่อนครับโอ้โหทีมนี้โหดมากครับยังอยู่ในมาสเตอร์2อยู่เลยอ่ะลองไปตีทีมนี้ดูครับคือเคยบอกไปแล้วนะว่าถ้าเกิดแบบทีมไหนเนี่ยที่เขามีเจ้าโกดอตเนี่ยมันจะทำให้เรนเจอร์เขาแบบมีช่วงที่แบบอยู่ดีๆเขาก็ไม่ปล่อยตัวออกมานะอ่ะเดี๋ยวมาลองดูนครับมันอาจจะทำให้ทีมเขาเนี่ยป้อมแตกได้ไวขึ้นนะเพราะว่ามันจะมีช่วงที่เรนเจอร์เขาไม่ออกจากป้อมมาเลยเนี่ยเดี๋ยวลองดูกันครับรอบสุดท้ายแล้วอ่ะเนี่ยครับแป๊บเดียวครับป้อมแตกครับคือผมถึงไม่ค่อยแนะนำนะครับให้ใช้เจ้าโกดอตนะครับเพราะว่ามันใช้แร่เยอะเกินไปนะครับคือพอเราลดแร่ไปปุ๊บเนี่ย2ช่องเนี่ยมันก็เสียครับเหมือนเสียของนะเนี่ยครับแป๊บเดียวป้อมแตกคือส่วนใหญ่นะไม่ใช่ทุกทีมนะครับส่วนใหญ่เวลาผมเจอทีมไหนที่เขาใช้โกดอตยิ่งถ้าเกิดใช้ไอ้เนี่ยอัลตร้าเงี้ยอัลตร้าก็จะใช้แร่เยอะนะถ้าไฮเปอร์แรกก็จะลดนะครับแต่ว่าคูลดาวน์เพิ่มขึ้นก็ลองตีดูครับโอเคส่วนเรื่องของหุ่นกระบอกนะผมเรียกหุ่นกระบอกแล้วกันผมไม่รู้ว่ามันเรียกว่าชื่อจริงๆมันพี่ลี่หรือภัยไลเงี้ยมันเป็นภาษาจีนกลางครับคือเป็นของไต้หวันนะผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไร
คือถ้าสมมุติเขามาเนี่ยมันก็จะเหมือนกับอีวานเกเลียนนะครับคือเขาก็จะเอาเรนเจอร์ตัวเก่าเนี่ยมาเปิดขายในกาชานะแล้วก็ไปอัปเกรดร่างกันเอาเองอ่ะและส่วนร่างใหม่ก็ต้องรอดูครับว่าเขาจะทำเหมือนอีวานเกเลียนหรือเปล่าคือเอาตัวละครไลน์เนี่ยมาสวมหรือว่าจะทำเป็นตัวใหม่ไปเลยอ่ะอันนี้คงต้องลองดูนะครับว่าตัวเกมจะขี้เกียจหรือเปล่านะไม่รู้เหมือนกันนะครับคงต้องรอติดตามนะแต่ว่ายังเป็นการคาดเดานะครับไม่ใช่ว่าข้อมูลนี้ชัวร์ 100% นะเป็นการคาดการณ์นะครับว่าไอ้เจ้าหุ่นกระบอกเนี่ยมันเคยโคลาโบกับเรนเจอร์มาแล้วแล้วก็ตัวเขาเนี่ยครบรอบ30ปีเขาอาจจะอยากโปรโมทหรือเปล่านะครับหรือว่าอะไรก็ตามนะครับต้องรอติดตามดูความเป็นไปได้ก็50-50อยู่นะรอดูครับปีนี้เรนเจอร์เนี่ยเขาอาจจะทิ้งทวนก็ได้ผมว่าอาจจะไม่มีปีหน้าแล้วปีนี้อาจจะเป็นปีสุดท้ายของเรนเจอร์ก็ได้เขาอาจจะแบบว่าเต็มที่กับเกมเนี้ยเผื่ออาจจะเป็นโคลาโบติดกันก็ไม่แน่นะครับมีความเป็นไปได้อยู่นะคงต้องรอติดตามดูครับส่วนผมก็มีข่าวสารอะไรเนี่ยมาแจ้งให้ได้รับรู้กันแน่นอนนะครับทั้งในชุมชนทั้งในคลิปนะครับโอเคขอบคุณที่ติดตามรับชม TK Ranger นะกดซับเอาไว้นะครับอาจจะไม่ต้องกดกระดิ่งก็ได้นะเพราะอาจจะเป็นการรบกวนนะครับเอาแค่ว่ามีข่าวอะไรเนี่ยเด้งให้ได้รับรู้นะครับเข้ามากดดูได้นะครับในชุมชนนะเพลย์ลิสต์ด้วยนะครับใครที่ติดตามกันใหม่ๆคลิปผมทำไว้เพียบเลยมีคำถามซ้ำๆทุกวันนะครับผมทำคลิปเอาไว้หมดเลยนะครับไปย้อนหลังดูกันได้ในเพลย์ลิสต์นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ